อันดับแรกนะครับผมให้เราเข้าไปที่ Play Store จากนั้นก็ให้โหลดแอป Viva Video จากนั้นก็ให้เข้าไปแล้วก็เริ่มทำการดาวน์โหลดจากนั้นก็รอสักครู่แอปนี้ถ้าส่งออกไม่เกิน5นาทีแอปนี้ฟรีจากนั้นให้ทำการเปิดจากนั้นให้กดอนุญาตและกดอนุญาตเมื่อได้หน้าตาแบบนี้แล้วครับวันนี้ผมจะมาฝึกพากย์วิดีโอเพราะวิดีโอของผมที่ลงใน YouTube เป็นการพากย์ส่วนใหญ่นะครับผมก็ขอแต่การพากย์สุดก็มีบ้างครับผมก็ใช้ได้ก็อย่างแรกเราจะกดเข้าไปใช่ไหมเราจะกดเข้าไปที่เนี่ยจากนั้นก็ให้เราเลือกรูปกี่ลูกก็ได้นะครับไม่จำกัดจากนั้นก็จะมีปุ่มสีแดงข้างล่างเขียนคำว่าถัดไปให้กดเลยนะครับผมเขาก็จะเขียนคำว่าคุณสามารถส่งออกวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน5นาทีนะครับผมแล้วก็ให้กดขจัดข้อจำกัดเลยนะครับผมทดลองใช้ฟรีพอเราได้นะครับผมให้กดไอ้กลับไป2ทีนะครับผมแล้วเราก็จะได้แบบหน้านี้มาเลยแล้วจากนั้นก็ให้เรากดเล่นวิดีโอนี่ครับวิดีโอที่เราจากนั้นถ้าหากใช้เสียงพักเวลาเราถ่ายวิดีโอเสียงภายนอกจะรบกวนเรามากนะครับเลยต้องเอามาพากถ้าหากเราอยากพากนะครับก็ให้กดนะฮะไอ้ตรงรูปดาวเนี่ยผลกระทบให้กดไปเลยครับพอดีเครื่องผมมันไกลแล้วเราก็เลื่อนไปสุดแล้วเราก็จะเห็นรูปไม้นะครับผมเขียนคำว่าเสียงประกอบให้เราเข้าไปเลยพอเรากดที่ไมค์แล้วนะครับมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราให้กดไปที่อัดนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นปุ่มสีส้มตรงเนี้ยตรงนี้ก็ให้กดตรงนี้ครับแล้วก็กดอนุญาตแล้วก็กดอนุญาตแล้วก็ทำการพากย์ครับไอ้จะดูพอดีวันนี้ผมขายได้ดีมากเลยครับก็เป็นแบบนี้แหละครับลุงโจ้ถ้าหากเราไม่ชอบเนี่ยเราเปิดฟังดูเนี่ยให้ไปเปิดฟังใหม่นะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะตรงนี้ไอ้ปุ่มแล้วก็ฟังครับเฮ้ยจิดูพอดีวันนี้ผมขายได้ดีมากเลยครับสมมติผมไม่อยากเอานะแล้วเรามันมาอยู่ตรงนี้ให้เราก็มันจากเป็นปุ่มสีส้มเนี่ยกลายเป็นคำว่าลบแล้วก็เราก็กดลบเลยสมมติที่เราไม่เอาแล้วก็ไปพากใหม่ฮัจรูผมอยากกินไก่ KFC มาสักสักปีแล้วไม่เคยกินเลยสมมติถ้าหากคุณเนี่ยฟังแล้วคุณต้องการเนี่ยคุณก็สามารถพูดต่อได้เลยนะครับผมโดยการกดปุ่มนี้ใช่แล้วถ้าหากคุณพากจนเนี่ยจนแบบสุดๆแล้วตรงเนี้ยให้สมมุติถ้าหากคุณอยากพากให้จบก็เนี่ยคุณพากสวัสดีผมชื่อผมชื่ออามัตรอนนะครับผมเนี่ยก็รอให้มันตันนะครับผมก็คุณก็พากไปจนมันเนี่ยฮะแล้วมันก็สต็อปให้โดยอัตโนมัติสมมุติคุณไม่ชอบก็กดเหมือนเดิมหรือคุณจะตัดต่อหรือไม่เอาฉากไหนก็เอาเนี่ยมันจะมีให้เลื่อนให้คุณเลื่อนกลับได้เลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วก็ฟังตรงนี้แล้วก็ฟังตรงนี้ครับ
เดี๋ยวคุณพักสวัสดีผมสรุปผมชื่ออามัดรอนนะผมไม่ชอบจากนั้นพอเราได้นะให้เรากดนะครับมันจะมีถูกนะครับผมนี่คุณเชี่ยผมขอกลับวัดก่อนเราค่อยเจอกันใหม่นะครับนะครับพอมันเป็นสีส้มแล้วเนี่ยถ้าเรากดนี่ครับติ๊กถูกกดไปเลยครับแล้วคุณก็จะได้วิดีโอที่ต้องการอยู่ตรงนี้นะครับจากอันเก่ากลายเป็นใหม่แล้วกดฟังนี่คุณเชี่ยผมขอกลับวัดก่อนเราค่อยเจอกันใหม่นะครับถ้าหากคุณต้องการเสร็จสมบูรณ์แล้วให้กดเนี่ยครับตรงบันทึกกดเข้าไปนะฮะแล้วมันจะที่สามมันเป็นไงไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้ผมใช้แต่ปกติจากนั้นก็ให้เรากดปกตินะครับนี่ฮะสมมติถ้าหากวิดีโอเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็น1นาทีอยู่1นาทีครับแล้วก็ต้องรอไอ้เนี่ยมันโหลดปึ๊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 ดรอบมันเนี่ย1นาทีนะครับผมถ้าใคร5นาทีก็ปึ๊ด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 ก็5นาทีเหมือนกันครับผมไม่ติดเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้นี่ฮะแล้วก็มันจะมีติ๊กถูกให้กดเลยฮะเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างแบบยาวๆให้ดูเลยครับผมโอ้ยสวัสดีเจียไฮจิรุโอ้คุณกับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยแล้ววันนี้ผมมาสายด้วยครับโอ้พอดีวันนี้ที่วัดของผมนั้นมีงานโอ้งานอะไรเหรอจิรุพอดีวันนี้หลวงพ่อเขาจัดงานสะเดาะเคราะห์เสริมดวงนะครับแล้วมันเสริมดวงยังไงเหรอจิรุฮะเป็นเรื่องของคุณเขาเราไม่ต้องไปยุ่งแล้ววันนี้จะดูทำอะไรเหรอที่วัดเนี่ยผมก็อยู่ต้อนรับแขกที่มางานเนี่ยครับแล้วจะดูต้อนรับแขกทุกคนไหมครับผมก็เลือกเฉพาะแขกที่หน้าตาดีครับคนที่หน้าตาดีรอๆให้ผ่านเข้าไปได้ครับส่วนคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีแล้วก็ถือของประรุงประรังนะครับผมก็ไล่เห่าตะเพิดออกไปจนเขาวิ่งหนีนะครับเพราะว่าผมกลัวเขามาแย่งอาหารที่วัดนะครับโอ้ยจูดูช่องปฏิบัติหน้าที่ได้ดีจริงๆเลยหมาตัวนี้แล้วที่มาเฝ้าของเนี่ยลุงโจเขาจ้างแบบยังไงครับก็ชั่วโมงละ100บาทนะครับลุงโจก็ให้ชั่วโมงละ100ผมเฝ้า3ชั่วโมงค่าแรงขั้นต่ำ300บาทค่าแรงขั้นต่ำพอดีครับและที่จูดูเนี่ยมาเฝ้าเนี่ยมันคืออะไรครับอ๋อมันก็คือน้ำลายเอเลี่ยนนะครับว่าแต่คุณเจียรู้จักน้ำลายเอเลี่ยนไหมว่าแต่ใช่สลามที่เด็กเขาเอาไปปั้นเล่นใช่ไหมครับใช่แล้วเจียมันถูกต้องแล้วแล้วว่าแต่คุณเคยเล่นสลามไหมครับผมไม่เคยเล่นหรอกครับผมเล่นไม่เป็นว่าแต่พรุ่งนี้คุณเจียว่างไหมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเล่นที่วัดกับที่วัดผมน่ะมีของกินมากมายเยอะแยะพอดีผมลืมถามคุณจูดูครับว่าคุณจูดูเนี่ยคุณอยู่วัดไหนวัดของผมอลังการมากเลยครับแต่เสียอย่างเดียวคือมันไม่มีเมนเลยผมก็เลยไม่เคยเห็นเขาเผาศพกันครับในชีวิตก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมจะได้ไม่เห็นผีด้วยเชื่อตอนนี้คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับผมหนาวมากเลยผมว่าผมจะนอนสักหน่อยถ้าคุณมีผ้าห่มบอกว่าผมจะขอคุณยืมห่มหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้ติดผ้าห่มมาลูกโจ้คุณเชื่อเราผมนัดกับคุณไว้แล้วคุณต้องไปหาผมที่วัดนะห้ามผิดสัญญาเด็ดขาดโอ้ยผมก็เริ่มง่วงเลยครับลุงโจยังไม่มาสักทีผมรอมานานแล้วหนาวก็หนาวยุงก็กัดกัดจริงๆว่าแต่คุณเจี๊ยบวันนี้คุณน่ะขายของดีไหมผมก็ขายไม่ค่อยดีนะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีคุณจุดใช่แล้วช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลุงโจเขาก็ขายไม่ดีโอ้ทำไมคุณเจียบุญมากจังเลย
ผมเนี่ยคุณจะทำให้ผมหลับเลยเข้าใจไหมโอ้คุณเชียร์ผมว่าผมจะง่วงแล้วผมเริ่มง่วงแล้วคุณมีผ้าห่มก็บอกผมด้วยนะผมว่าผมจะหลับสักเงียบแล้วถ้าลุงโจไม่มาผมก็ต้องไปแล้วครับโอ้ยยังไงผมก็ต้องทนไม่กล้าหลับหรอกครับเพราะว่ามันมีน้ำลายเอเลี่ยนอยู่ตรงนี้เป็น10อันเลยครับเป็น100อันเลยถ้าหากหายไปเนี่ยลุงโจน่ะก็ต้องเจ๊งแล้วก็มาว่าผมคนเดียวว่าแต่คุณเห็นเพื่อนของผมไหมครับผมมีเพื่อนมาด้วยชื่อว่าชื่อว่าดิจูนะครับผมดิจูเป็นหมาแล้วก็เป็นหมาอีกตัวหนึ่งที่อยู่วัดเดียวกันกับผมเองแล้วก็มาชอบกินข้าวกับผมเพราะว่าลุงโจเขาให้เพราะว่าผมจะกลับวันแล้วโจไม่มาสักทีอยู่กับคุณเชียร์นี่มันลำบากจริงๆคุณเชียร์ว่าแต่คุณมีถุงไหมผมว่าผมจะแวะเซเว่นก่อนกลับเข้าวัดพอดีถุงของผมใช้หมดแล้วครับก็ไม่มีแล้วครับคุณจูดูงั้นเดี๋ยวผมขอกลับวัดก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปเอาถังที่วัดไปเซเว่น